คิดว่าอาจจะเป็น13ข้อนี้เลยนะครับถ้าเกิดยังไม่มีเวลาทำเรื่องอื่นนะ13ข้อนี้ก่อนเลยที่ท่านควรทำนะครับ13ข้อนี้เรียกว่าลักษณะสำคัญองค์การคือการวิเคราะห์บริบทองค์กรของท่านนะครับถ้าสามารถใช้มันเป็นประโยชน์ตอนที่ท่านสมมติท่านจะเริ่มวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่านนะครับหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้การวิเคราะห์ในโครงชุดนี้13ข้อเนี่ยนะครับเป็นโครงหลักในการวิเคราะห์องค์กรท่านได้ก่อนที่จะทำแผนเหมือนกันเนาะ13ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับ13ข้อนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นภาพรวมก่อนให้เห็นภาพรวมก่อน13ข้อนี้ผมอยากจะอธิบายภาพรวมว่ามันคือการวิเคราะห์6C นะครับผมใช้6C analysis เนี่ย 6C มีเรื่องอะไรบ้าง C ที่1คือ C company คือการวิเคราะห์ตัวหน่วยงานท่านนี่แหละตัวสปอวนี่แหละว่าท่านมีลักษณะเป็นยังไงนะครับท่านเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะท่านมีภารกิจอะไรบ้างมีบริการอะไรบ้างมีขีดความสามารถอะไรบ้าง และความสามารถในพิจารณาสามารถหลักของท่านพวกนี้นี่คือ C ที่1ใช่ไหม C ที่2ครับคือ C compliance กฎกติกามารยาท rule of the game เกมที่เรากำลังเล่นอยู่นี้อยู่ภายใต้กติกาอะไรอยู่ภายใต้กฎกติกาอะไรบ้างนะครับ C ที่3คือ C customer กับ stakeholders นะครับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านเป็นใครเนาะตามรากศัพท์เนี่ยนะครับคำว่า stakeholder มันแปลว่าคำว่า stake นะ stake แปลว่าคนที่ค้ำจุนการค้ำจุนหรือการหนุนหลังนะครับงั้น stakeholder ผมอยากจะแปลความว่าคนที่หนุนหลังองค์กรท่านอยู่มีใครบ้าง นะครับถ้าในวงการพนันนะครับคำว่า stakeholder มันคือคนที่วางเดิมพันฝั่งเราอะคนที่วางเดิมพันฝั่งเราเราชนะเขาชนะด้วยประมาณนี้นะทีนี้ stakeholder คนที่หนุนหลังองค์กรท่านอยู่ใช่ไหมถ้าเปรียบองค์กรให้เหมือนกระดานโต๊ะนะครับ stakeholder คือขาโต๊ะของท่านถ้าเกิดขาโต๊ะแข็งแรงโต๊ะก็แข็งแรงใช่ไหมถ้าเกิดขาโต๊ะไม่แข็งแรงโต๊ะมันก็ล้มได้ง่ายๆการที่ขาโต๊ะแข็งแรงแปลว่าสเต็กโฮลเดอร์หนุนหลังเราหนุนหลังเราถ้าเกิดสเต็กโฮลเดอร์หนุนหลังเราคือขาโต๊ะแข็งแรงโต๊ะมันก็แข็งแรงไปด้วยนะครับแต่ถ้าสเต็กโฮลเดอร์รายไหนที่เลือกจะไม่หนุนหลังเราถอนกำลังออกจะเหมือนโต๊ะที่ขาหักพอโต๊ะขาหักโต๊ะมันจะล้มไปด้วยนะงั้นตรง C3 เนี่ยถ้าต้องอ่านเกมให้ได้ว่าถ้าเปรียบองค์กรท่านเหมือนโต๊ะท่านมีขาโต๊ะทั้งหมดกี่ขานะครับและการที่พวกเขาจะมาหนุนหลังท่านนั้นจะบอกให้ว่าไม่มีใครมาฟรีนะเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างตอบแทนแน่นอนท่านดูหรือเปล่าว่าเขาต้องการอะไรท่านต้องให้อะไรกับเขาเขาถึงมาหนุนหลังท่านนั่นคือ C ที่3นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านรู้ว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมนะสิ่งที่เขาต้องการเราเรียกว่าเป็น competitive factor คือปัจจัยที่เขาต้องการนั่นแหละนะครับเราก็เอาความสามารถที่เรามีอยู่ไปสร้างคุณค่า create value คือสร้างคุณค่าเพื่อหวังว่าจะดึงดูดให้เขาเข้ามาหนุนหลังเราหรือสนับสนุนเราเนาะนี่คือ4ที่3ที่ระหว่างที่เรากำลังพยายามใช้ความสามารถของเราเนี่ยไปสร้างคุณค่านะครับเพื่อหวังจะดึงดูดให้พวกเขามาหนุนหลังเรานั้นเนี่ยปรากฏมี C ที่4 competitive environment สภาพแวดล้อมในการแข่งขันมีผู้เล่นรายอื่นมีผู้เล่นรายอื่นกำลังใช้ความสามารถของเขาเสนอคุณค่าของเขามาแข่งขันกับเราหรือมาเปรียบเทียบกับเรานะครับมาแข่งขันหรือมาเปรียบเทียบกับเรานะเพื่อหวังจะเบี่ยงเบนความสนใจ stakeholder ไปจากเราให้เขาไม่หนุนหลังเราท่านดูออกไหมว่ามีใครบ้างมีใครบ้างนะครับนั่นคือ C ที่4ใช่ไหม C ที่4เนาะไม่จะเห็นว่าการแข่งขันที่เราลองวิเคราะห์เนี่ยเป็นการแข่งขันในการเสนอคุณค่ามาดึงดูดความสนใจ stakeholder กันว่าใครจะชนะในการทำให้ stakeholder หันไปสนใจเขาเพราะการแข่งแบบนี้นะครับไม่เหมือนกีฬากับสงครามใช่ไหมถ้าเป็นกีฬากับสงครามคือถ้าต้องทำให้ฝั่งตรงข้ามแพ้เพื่อเราเป็นผู้ชนะอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนฟุตบอลน่ะต้องยิงประตูฝั่งตรงข้ามให้เขาแพ้เพื่อเราชนะแต่นี่ไม่ใช่เป็นการแข่งกันในการ create value คือเสนอคุณค่าเราใช้ความสามารถของเราเสนอคุณค่าออกไปเพื่อหวังว่าเซลล์จะมาหนุนหลังเราคู่แข่งรายอื่นก็ใช้ความสามารถของเขาเสนอคุณค่าของเขาเพื่อหวังว่าเซลล์จะไปหนุนหลังเขาเหมือนกันงั้นการแข่งแบบนี้ถ้าเกิดผู้เล่นแต่รายสามารถดึงดูดให้เซลล์เป็นหนุนหลังตัวเองได้หมดทุกรายเลยก็มีแต่ผู้ชนะโดยไม่มีผู้แพ้เลยก็ได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดผู้เล่นทุกรายไม่สามารถเสนอคุณค่าไปดึงดูดพวกนี้ได้อาจจะแพ้ทั้งกระดานก็ได้เหมือนกันฉะนั้นในเกมนี้นะครับวันที่คู่แข่งเราชนะเราอาจจะไม่แพ้ก็ได้หรือวันที่เราชนะคู่แข่งเราอาจจะไม่แพ้ก็ได้เหมือนกันนะครับลักษณะนี้ทีนี้มันมี C ที่5คือ change คือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตที่จะกระทบกับภาพการงานภาพนี้คืออะไรการเปลี่ยนแปลงอาจจะกระทบกับความสามารถของเราทำให้เราเก่งขึ้นหรือเราแย่ลงการเปลี่ยนแปลงอาจจะกระทบกับ stakeholders ทำให้ความต้องการเขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือ stakeholders มันเปลี่ยนแปลงจำนวนไปก็ได้หรือมี stakeholders กลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงอาจจะกระทบกับตัวสภาพการแข่งขันทำให้รูปแบบการแข่งขันมันเปลี่ยนแปลงไปคู่แข่งเปลี่ยนไปมีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้เมื่อวิเคราะห์5 4นี้แล้วเนี่ยจึงสรุปเป็น4ที่6คือ challenge โจทย์ที่เราต้องจัดการมีทั้งหมดกี่โจทย์ในห้วงเวลาสัก 3-5 ปีนี้ครับโจทย์ที่สำคัญของสปอวที่เราต้องจัดการมีทั้งหมดกี่โจทย์นั่นคือ challenge ของท่านเพราะงั้นการนี้การวิเคราะห์13ข้อแรกคือลักษณะกรรมการเนี่ยสำคัญเลยคือการที่ท่านระบุให้ได้ว่าอะไรคือ challenge คือโจทย์ที่เราต้องจัดการมีทั้งหมดกี่โจทย์นะเมื่อกี้ที่เราไปฟังเมื่อกี้คือ C ที่1คือ4ข้อแรกตัวนี้ C 1 C 2คือ rule of the game นะ C 3 customer กับ stakeholders นะครับ C ที่4คือสภาพแวดล้อมการแข่งขัน C 5เรื่องการเปลี่ยนแปลงและสรุปเป็น C ที่6คือเรื่องความท้าทายและความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ให้ได้นะภาพเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังรายละเอียดของแต่ละข้อนะเพื่อชวนท่านวิเคราะห์กันไปด้วยนะครับว่าท่านเป็นยังไงบ้างเนาะข้อที่1นะครับในกลุ่ม C1 เนาะ ข้อที่1พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายนะครับข้อนี้ที่จริงเขาอยากจะรู้ว่าอยากจะชวนท่านพิจารณาว่า product offering ท่านมีบริการอะไรมาเสนอบ้าง ภายใต้ภารกิจของท่านท่านมีบริการอะไรมาเสนอบ้างสปอวนะครับเป็นหน่วยงานระดับกรมแต่ไม่ใช่กรมใช่ไหมก็คือสำนักงานปลัดสำนักงานปลัดมีหน้าที่อะไรครับสำนักงานปลัดคือสำนักงานของปลัดปลัดมีหน้าที่อะไรท่านก็มีหน้าที่อย่างนั้นแหละปลัดมีที่ดูแลผลงานทั้งกระทรวงสำนักงานปลัดจึงมีที่ดูแลผลงานทั้งกระทรวงทำให้ได้ตามวิสัยทัศน์กระทรวงให้ได้ผ่านกลไกที่เรามีอยู่โดยมากสำนักงานปลัดโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีหน้าที่หลักๆอยู่2 อย่างบริหารยุทธศาสตร์นะทำให้ทุกกรมทำตามยุทธศาสตร์แล้วก็ทำให้ได้ตามเป้าให้ได้บริหารทรัพยากรในกระทรวงนะครับแล้วบางทีก็จะมีเรื่องของการบูรณาการงานของกระทรวงในภูมิภาคนะครับให้ได้เนาะนะก็ประมาณหลักๆวันนี้นอกนั้นก็คือถ้าเกิดมีบริการอะไรที่ลงกรมอื่นไม่ได้ก็มาลงที่สปครับแล้วแต่กระทรวงว่ามีอะไรในส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ยกเว้นสปศึกษาธิการกับสปกลาโหมที่ทำแบบนี้ไม่ได้ที่เหลือทำได้หมดนะครับใช่ปะเพราะสภาศึกษาธิการเนี่ยคือท่านแต่ก่อน5แท่งก็41เท่ากันหมดนะก็บริหารแบบนี้ไม่ได้ส่วนกลาโหมก็นะครับใครมีรถถังมากกว่าชนะนะครับเพราะฉะนั้นสภากลาโหมก็ทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นั้นอันนี้คือหน้าที่แรกก่อนแล้วท่านมีบริการอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมานะครับสำหรับวันนั้นที่เขาจะถามคือว่าแต่บริการที่เกิดขึ้นมีช่องทางการเข้าถึงหรือสมมติบริการกี่วิธีนะครับและวันนี้หากเปรียบเทียบกันแล้วงานบริการไหนที่สำคัญที่สุดต่อการบรรลุตามเป้าหมายของท่านเรียกว่าความสำคัญเชิงเปรียบเทียบท่านลองนึกภาพดูครับเพื่อผมเป็นเอกชนนะผมมีสินค้าในมือ10รายการถ้า10รายการนี้ความสำคัญเท่ากันไหมถ้าผมเป็นผู้บริหารให้ความสำคัญเท่ากัน10รายการเลยไหมไม่หรอก10รายการบางทีมี 2-3 ตัวที่มันเป็นเรือธงของเราที่เป็นตัวทำกำไรนะที่เหลือเป็นตัวประกอบเราก็จะโฟกัสที่ 2-3 ตัวนี้ใช่ไหมลงทุนมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จส่วนตัวที่อื่นอาจจะเพลาๆหน่อยในการลงทุนช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันท่านรู้ไหมว่าในภารกิจแต่ละข้อหรือบริการแต่ละตัวของท่านวันนี้อะไรมีอิทธิพลกับการบรรลุตามวิสัยทัศน์ของท่านมากที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรนี่คือข้อที่1 นะครับข้อที่2ครับวิสัยทัศน์และค่านิยมเหมือนถามท่านอยู่2ตัวแต่ข้อนี้ถามท่านอยู่5เรื่องด้วยกันข้อ2ข้อเดียวนะถามท่านอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับข้อแรกคือวิสัยทัศน์ของท่านคืออะไรวิสัยทัศน์คืออะไรครับภาพความสำเร็จที่ท่านอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตภาพนั้นคืออะไรนั่นคือข้อหนึ่งอันนี้ไม่ยากเนาะโดยมากจะมีอยู่แล้วแต่เมื่อคืนเข้าไปดูในเว็บของท่านยังไม่ได้ใส่ไว้เลยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอันที่สองคือเรื่องของค่านิยมใช่ไหมค่านิยมคืออะไรคือหลักปฏิบัติที่สำคัญที่ท่านยึดถือร่วมกันในการทำงานที่เนี่ยหลักปฏิบัติที่ว่านั้นคืออะไรนะครับหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางพฤติกรรมสำคัญสำหรับคนที่เนี่ยคืออะไรนั่นคือค่านิยมของท่านอันที่3คือวัฒนธรรมองค์กรนะครับของท่านคืออะไรเมื่อท่านมีค่านิยมร่วมกันใช่ไหมคือหลักปฏิบัติที่สำคัญร่วมกันท่านส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมมุ่งหวังร่วมกัน
ส่งเสริมให้เขาปฏิบัติตามนี้สม่ำเสมอต่อเนื่องนานพอจะกลายเป็นความเคยชินร่วมกันหรือนิสัยร่วมกันที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรงั้นวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นการแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาร่วมกันของท่านสิ่งนี้คืออะไรนี่3ข้อนะ3ข้อนี้โดยมากไม่ยากนะครับแล้วท่านมักจะอธิบายได้แต่มันจะยากนิดนึงสำหรับองค์กรที่เพิ่งตั้งใหม่โดยเฉพาะขั้นเดียวของวัฒนธรรมองค์กรนะเพราะมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเป็นความท้าทายในช่วงต้นนะอันที่4ครับของเรื่องนี้ครับคือเรื่องของนะครับเรื่องของสมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไรสมรรถนะหลักอะไรคือสมรรถนะหลักของส่วนราชการคือขององค์กรนะไม่ใช่ของคนนะขององค์กรนะครับนะสมรรถนะหลักขององค์กรคือสินทรัพย์หรือขีดความสามารถขององค์กรท่านที่มีลักษณะ4อย่างต่อไปนี้อย่างแรกคือ V valuable มีค่าในสายตาผู้บริการมีค่ามันมีค่าพอที่เมื่อกี้นี้เราจะใช้ความสามารถนี้สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้นะครับนี่เรียกว่ามีค่ามีค่าไม่พอคนมีตัว R คือ rarity คือหายากมีเฉพาะที่ท่านและไม่มีที่อื่นอีกเลยนะลองดูภาพดูครับในภาพนี้ถ้าเกิดว่าคุณค่าที่นำเสนอให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นคุณค่าที่เขาหาที่ไหนก็ได้หาที่ไหนก็ได้นะแปลว่าเขาต้องพึ่งพาเราไหมไม่ต้องพึ่งหรอกจะมีเราหรือไม่มีเราเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาหาที่อื่นได้แต่ถ้าเกิดคุณค่าที่สมมติที่วงกลมตรงนี้เป็นคุณค่าที่มีเฉพาะที่ท่านล่ะเซ็กก็ได้ต้องหนุนหลังท่านไหมต้องมาแล้วต้องมาแล้วเพราะถ้าไม่มาไม่ได้ทำยังไงต้องหนุนหลังท่านอยู่นั่นต้องมีเรียลิตี้ถ้ามีเรียลิตี้ด้วยเนี่ยแสดงว่ามันเป็นความได้เปรียบระยะสั้นความได้เปรียบระยะสั้นนะครับแต่ยังไม่พอควรจะมีตัว I ด้วย inimitable หรือ imitable คือการยากต่อการลอกเลียนแบบถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปคุณค่าดังกล่าวเนี่ยแม้เป็นสิ่งที่หายากแต่ไม่ได้ยากต่อการลอกเลียนแบบแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งคู่แข่งรายอื่นก็ทำบ้างใช่ป่ะถึงวันนั้นความได้เปรียบก็จะหายไปใช่ป่ะถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าความที่ท่านแตกต่างตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ยากต่อการลอกเลียนแบบแปลว่าจะเป็นความได้เปรียบระยะยาวได้เปรียบระยะยาวจะไม่มาแข่งขันได้อีกเลยใช่ไหมและสุดท้ายตัว O คือ organize ท่านบริหารจัดการเองได้นะครับจะเป็นทำให้ท่านเกิดความได้เปรียบที่ยั่งยืนเลยคือเป็นสมรรถหลักจริงๆเนาะนะบางอย่างท่านมีความได้เปรียบระยะยาวแต่ว่าท่านไม่มันไม่ยั่งยืนนะนะครับอย่างเช่นสมัยผมไปสมส.เนี่ยสมส.เขาบอกว่าเขามีความได้เปรียบคือว่ากฎหมายบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเอเจนต์เพียงรายเดียวที่ประเมินคุณภาพการศึกษาได้ในประเทศไทยเพราะกฎหมายบอกว่าอย่างนั้นใช่ป่ะจนกระทั่งเขาลืมนึกไปว่ากฎหมายที่ว่าเนี่ยเขาออร์แกไนซ์ไม่ได้ใช่ไหมพอมาวันนี้เกิดกระทรวงนี้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าอุดมศึกษาสามารถเลือกเอเจนต์รายอื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่สมส.ในการประเมินคุณภาพการศึกษาก็ได้นะครับตาแตกเลยคราวนี้สภาพการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับอันนี้คือออกกันไม่ได้ฉะนั้นสมรรถนะหลักขององค์กรท่านเนี่ยอย่างน้อยต้อง VRI หน่อยอย่างน้อยหรือ VR ก็ยังดีแต่โอ้โห VR นี่ก็บาดเสียวนะมันระยะสั้นนะครับสัก VRI ก็ยังดีนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเป็นสมรรถนะหลักของ7-Eleven อ่ะเขามีสินทรัพย์หรือขีดความสามารถอะไรที่มีลักษณะเป็น VIO แบบนี้บ้างเซเว่นเอาใกล้ตัวเลยเซเว่นทำไมใครๆเปิดร้านขายของชำหรือว่าเปิดร้านมินิมาร์ทก็ไม่เห็นมีใครสู้เซเว่นได้เลยเพราะอะไรเพราะอะไรฮะมีหลายอย่างสะดวกด้วยโลเคชันด้วยผมเลือกรวมทั้งหมดเลยว่าระบบโลจิสติกของเขาที่แข็งแรงมากไปมาผมว่าเซเว่นเนี่ยต้นทุนโลจิสติกอาจจะถูกกว่าร้านขายของชำด้วยซ้ำไปนะท่านสังเกตไหมว่าเซเว่นเนี่ยนะครับเติมสต็อกหน้าร้านนะครับไม่ใช่หลังร้านหลังร้านไม่ได้มีสต็อกอะไรมากมายร้านขายของชำต่างหากที่มีสต็อกหลังร้านต้นทุนสูงกว่าเซเว่นอีกใช่ไหมเซเว่นรับเงินสดจ่ายเงินเชื่อนะครับรับเงินสดหน้าร้านแต่ไปเครดิตพวกโรงงานขายเงินเชื่อร้านขายของชำเป็นไงซื้อก่อนต้องจ่ายตังก่อนแล้วรับเงินทีหลังยังไงก็แพ้ อะไรเป็นสมรรถนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะเขามี asset หรือมีความสามารถอะไรที่มีลักษณะ VIO บ้างถ้าผลิตไฟฟ้าผมว่าตอนนี้ก็เอกชนผลิตได้หลายรายนะผมคิดว่ามันคือระบบกริดของเขาสายและเสาและสายคุณอยากผลิตไฟคุณผลิตไ
แต่ถ้าคุณจะขายไฟเสาผมอยู่แล้วครับผมปักเสาไว้แล้วคุณจะปักที่ไหนผมจองทำเลไว้หมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอะไรเป็นสมรรถนะหลักของกรมควบคุมโรคที่กำลังดังๆอยู่เนี่ยรับมือกับโควิด19เนี่ยนะครับบอกเราแบบเป็นระดับ6อันดับ6ของโลกนะอันดับ1ของเอเชียเลยนะอะไรเป็นสมรรถนะหลักของกรมควบคุมโรคนะครับเขามีหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดภัยสุขภาพนะครับเขาจะมีแอสเซทหลักชุดหนึ่งก็คือฐานข้อมูลโรคจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รายงานเข้ามานะครับแล้วก็มีความสามารถในการพยากรณ์โรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินความสามารถชนิดเรียกว่างานระบาดวิทยานะครับมีเฉพาะที่ควบคุมโรคเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่มี VIO ของเขาอะไรเป็นสมรรถนะหลักกรมสุขภาพจิตสุขภาพจิตมีแอสเซทชุดหนึ่งคือโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศไทยสังกัดกรมสุขภาพจิตเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าจิตเวชซับซ้อนไม่สูงอย่างผมเนี่ยที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นโรคจิตเวชที่มีความซับซ้อนสูงมากๆต้องสุขภาพจิตเท่านั้นมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความซับซ้อนสูงๆได้สิ่งเหล่านี้ครับสมรรถนะหลักเป็นการปกป้องตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเขาทำให้ไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ไม่มีใครมาแทนที่ควบคุมโรคได้ไม่มีใครมาแทนที่สุขภาพจิตได้นะครับทีนี้เราเพิ่งสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่วันนี้อาจจะยังไม่มีสิ่งนี้อยู่เลยก็ได้ไม่แปลกแต่เราต้องวางแผนเพื่อมีสิ่งนี้ในอนาคตนะว่าอะไรคือสมรรถนะหลักของหน่วยงานของท่านนะอันนี้คือข้อ2นะครับอีกอันนึงนะครับข้อ2ตัวสุดท้ายตัวที่5คือเป้าประสงค์หลักของส่วนราชการคืออะไรเป้าประสงค์หลักภาษาอังกฤษคือ core purpose เป้าประสงค์หลักนะครับเป้าประสงค์หลักเนี่ยไม่ได้หมายถึงเป้าประสงค์หลักทางยุทธศาสตร์นะอันนี้ผมว่าท่านน่าจะทำได้เลยเป้าประสงค์หลักในที่นี้มันเป็นคำอธิบายว่า why we existingเหตุผลในการเกิดของเราขึ้นมาและต้องมีเราต่อไปเพื่อเหตุผลที่ต้องมีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเที่ยงเงียบนี่คิดอยู่เลยรอเฉลยครับเพื่อนั่นคือ core purpose นะ core purpose สำคัญยังไงครับมันเหมือนกับดาวเหนือองค์กรของท่านดาวเหนือไว้ทำอะไรไว้นำทางใช่ไหมไว้นำทางไปอุดมคติเลยท่านไปไม่ถึงดาวเหนือหรอกนะแต่มันทำให้ท่านไม่หลงทางหลังจากนี้ไปอีก5ปี10ปี20ปีท่านจะทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไรไอ้สิ่งนี้เป็นเกณฑ์การตัดสินเลยว่าท่านควรทำอะไรและท่านไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับเป้าประสงค์หลักเนี่ยโดยมากจะกำเนิดขึ้นมาพร้อมมีองค์กรตอนที่มันเกิดขึ้นมาเลยอาจจะคงอยู่ตลอดไปหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกลางก็ได้แต่ว่ามักจะไม่เปลี่ยนบ่อยมักจะไม่เปลี่ยนบ่อยๆนะครับถ้าเปลี่ยนมันจะมีเหตุผลที่แบบสมควรเปลี่ยนเช่นมัน expireเหตุผลตอนเริ่มต้นมัน expire หมดอายุไปแล้วถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นนะกรณีศึกษาที่กำลังโด่งดังมากตอนนี้ครับคือกรณีศึกษาของ Microsoft นะครับรู้จัก Microsoft นะที่ทำไอ้ Windows ทำ Office นี่แหละนะครับ Microsoft ตอนที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ครับโดยฝีมือของ Bill Gates ตอนนั้นเนี่ยด้วย core purpose คือต้องการให้มีคอมพิวเตอร์ on every desk ให้มีคอมพิวเตอร์บนทุกๆโต๊ะบนโลกใบนี้เพื่อย้อนหลังไปก่อนที่มี Microsoft ครับตัวคอมพิวเตอร์อันเท่าห้องเนี่ยครับนะแล้วมันต้องมีคนเป็นคนรวยอ่ะถึงจะมีคอมพิวเตอร์ในครอบครองได้แต่ Microsoft ตั้งใจให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้นี่คือเจตนาหลักของเขาแล้วเขาใช้สิ่งนี้ในการ drive หรือขับเคลื่อนองค์กรมาตลอดนะครับจน Microsoft เป็นอันดับ1ของโลกในตอนนั้นแล้วบิลเกตก็เป็นเศรษฐีเบอร์1ของโลกเหมือนกันแล้วบิลเกตก็วางมือไปทำมูลนิธินะครับแล้วก็เอา CEO คนที่2ขึ้นมาบริหารชื่อสตีฟบัลเมอร์ตอนสตีฟบัลเมอร์ขึ้นมาบริหารครับเขาก็บอกว่าเขายืนยันเหตุผลในการคงอยู่อันเดิมก็คืออ่ะคอมพิวเตอร์ on every deskยุคนี้เองเนี่ยเบลเมอร์อาจจะไม่ได้วิเคราะห์64แบบเมื่อกี้ก็ได้ลืมไปว่าสภาพแล้วการแข่งมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคนไม่ได้แย่งโต๊ะทำงานอีกต่อไปแล้วแต่คนเริ่มหันมาแย่งกระเป๋าสตางค์เราเอามือถือมาใส่เข้าไปแทนทำให้ Microsoft ยุคที่2นะครับสูญเสียตลาดมือถือทั้งตลาดไปเลยให้กับ iOS ของ Apple แล้วก็ Android ของ Google ไม่มีที่ยืนของ Windows Phone ทั้งสิ้น Market Share เป็น0เลยนะครับลักษณะนี้ยุคนี้เอง Microsoft ตกต่ำถึงขีดสุดครับขนาดองค์กรที่เคยเป็นเบอร์1ของโลกหดลงมา4เท่าอ่ะเกือบจะเจ๊งอ่ะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งในองค์กรเต็มหมดเกิดการเมืองในองค์กรเต็มหมดเลยนะครับมีคนวาดการ์ตูนที่วาดการ์ตูนล้อMicrosoftนะเขียนเป็นรูปคนที่นั่งในโต๊ะทำงานแล้วหันปืนเข้าหากันอ่ะสะท้อนถึงการเมืองในองค์กรที่มันรุนแรงมากนะครับยุคนี้ Apple เติบโต Google เติบโต Microsoft หดตัวลงครับจนแย่มากจนเกือบจะเจ๊งจนทั้งเปลี่ยน CEO คนที่3ชื่อคุณซัตย่าเป็นอินเดียเป็นคนอินเดียนะครับแต่เป็นลูกม่อ Microsoft ขึ้นเติบโตพร้อม Microsoft เลยตอนที่คุณซัตย่าขึ้นมาครองตำแหน่ง CEO ของ Microsoft ครับสิ่งแรกเลยที่คุณซัตย่าทำคืออะไรรู้ไหมเชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดของ Microsoft ครับเข้าแคมป์เข้าป่า
และตั้งคำถามกับพวกเขาว่าหากวันพรุ่งนี้โลกนี้ไม่มี Microsoft นะโลกนี้ต้องสูญเสียอะไรบ้างนะครับเพื่อค้นหา core purpose อันใหม่หา purpose อันใหม่ขององค์กรนะไม่น่าเชื่อเขาใช้เวลาตอบคำถามง่ายๆแค่นี้ 5-6 เดือนอะ คำตอบที่ได้มาคือ Microsoft จะอยู่ต่อไปเพื่อ helping every people and every organization on the planet to success more นะครับอยู่ต่อไปเพื่อช่วยคนทุกคนและทุกองค์กรในโลกใบนี้ให้ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับ Microsoft โพสชั่นตัวเองชัดเจนเลยว่าเขาเปลี่ยนจากองค์กรที่มุ่งเน้นตัว product คือคอมพิวเตอร์เป็นเน้นวิธีการคือช่วยเหลือคนให้มีความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนจากการที่เน้นแค่คนที่ใช้ Windows อย่างเดียวเป็น everybody บน on the planet อะแปลว่าหมายรวมถึงคนที่ใช้ iOS ด้วยคนที่ใช้ Apple คนที่ใช้ Android ด้วยใช่ไหมทุกคนในโลกใบนี้เลยนะครับโมเดลธุรกิจ Microsoft เปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะครับ product อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ core purpose นี้ขายทิ้งเลยนะครับตอนนั้นเพิ่งซื้อ Nokia มาขาย Nokia ทิ้งไปเลยนะครับอะไรที่ใช่คงเอาไว้แล้วก็เริ่มสร้าง ecosystem ที่สอดคล้องกับตัว purpose อันนี้ขึ้นมาจนสุดท้ายผ่านไป4ปี Microsoft ก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเหมือนเดิมเห็นพลังของ core purpose นะครับสำคัญมากมันทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยมีดาวเหนือของตัวเองจะกลับไปที่สำนักงานตัวเองวันนี้จะทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไรนะครับเราได้รู้ว่าอะไรคือดาวเหนือของเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะอันนี้สำคัญมากก็ฝากว่าท่านเพิ่งสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาเป็นจังหวะที่ดีมากที่ท่านจะต้องมาคุยกันว่าอะไรคือ purpose ของท่านนะครับก่อนจะมี OKR ต้องมี purpose ก่อนนะครับ purpose ของท่านคืออะไรนะในเรื่องนี้อันนี้คือข้อ2นะครับอ่ะข้อ3นะครับกับข้อ4ขออธิบายพร้อมกันลักษณะโดยรวมบุคลากรกับสินทรัพย์2ข้อนี้เป็นแอสเซทของท่านท่านมีแอสเซทในมืออยู่แค่ไหนข้อ3เป็นแอสเซทที่เป็นคนนะครับท่านมีกำลังคนในมือเท่าไหร่ภายใต้ภารกิจแต่ละเรื่องอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยท่านมีบุคลากรในมือที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่เท่าไหร่กี่ประเภทนะครับกี่ประเภทของบุคลากรนะครับคุณสมบัติพื้นฐานเป็นยังไงคุณสมบัติพิเศษที่เขามีอยู่คืออะไรบ้างและอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คนเหล่านี้ทุ่มเททำงานเพื่อบรรลุภารกิจนะครับปัจจัยที่ทำให้เขาทุ่มเททำงานเพื่อบรรลุภารกิจนะภาษาพวกเราเรียกว่าปัจจัยความผูกพันของบุคลากรปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาทุ่มเททำงานเพื่อบรรลุภารกิจนะครับคำว่าผูกพันเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะครับแต่แปลว่าทุ่มเทแปลว่าไม่ทิ้งกันนะครับนะถ้าเกิดท่านอยากรู้ว่าองค์กรที่มีความผูกพันมากน้อยแค่ไหนไม่ยากนะครับลองจินตนาการดูว่าสมมติวันพรุ่งนี้นะครับท่านปลัดเรียกรวมทุกคนในที่ทำงานท่านเลยแล้วประกาศบนเวทีว่าตอนนี้องค์กรเราเนี่ยกำลังเผชิญหน้าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากมีปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากเราต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาที่ว่านี้แต่ต้องขออภัยคือเราไม่สามารถใช้เวลาในเวลาราชการแก้ปัญหานี้ได้ต้องใช้เวลานอกเวลาราชการถึง 4-5 ทุ่มทุกวันเป็นเวลาติดกัน 5-6 เดือนถึงจะแก้ปัญหานี้เสร็จสรรพเรียบร้อยและต้องขออภัยคือไม่สามารถตกเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ท่านได้เลยท่านต้องรับผิดชอบอาหารการกินตัวเองค่าเดินทางตัวเองงั้นต้องขออาสาสมัครว่าใครเต็มใจอยู่ช่วยองค์กรบ้างท่านว่าจะมีคนเต็มใจยกมือกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขนั้นจะสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าความผูกพันในองค์กรท่านงั้นหัวข้อนี้จึงถามท่านว่าปัจจัยอะไรหนอท่านรู้ไหมปัจจัยอะไรหนอที่ทำให้คนยกมือในวันนั้นอยากจะยกมือในวันนั้นคือปัจจัยอะไรนะครับนะนี่คือข้อ3ข้อ4คือแอสเซทที่ไม่ใช่คนในการดำเนินภารกิจแต่ด้านของท่านทั้งส่งเสริมกำกับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยนะท่านมีแอสเซทอะไรในมือบ้างตอนนี้ที่ท่านใช้ประโยชน์ได้แอสเซทคือสินทรัพย์ที่สามารถใช้ในการดำเนินการตามภารกิจท่านได้อาจจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่อาจจะเป็นฐานข้อมูลนะครับอะไรพวกนี้ท่านมีอะไรอยู่บ้างนั่นเองงั้นข้อ3ข้อ4วิเคราะห์ไปทำไมเหมือนประเมินกำลังตัวเองว่าตอนนี้ในมือท่านมีเบี้ยกี่ตัวมีม้ากี่ตัวมีเรือกี่ตัวมีขุนกี่ตัวมีโคนกี่ตัวนึกภาพไหมท่านมีหมากในมืออยู่กี่ตัวเพื่อสามารถใช้ในการวางแผนได้นะครับนี่ข้อ3ข้อ4ข้อที่5 rules of the game กฎกติกามารยาทที่ท่านเกี่ยวข้องมีเรื่องอะไรบ้างนะในเกมที่เราเล่นอยู่นี้นะครับอยู่ภายใต้นะภายใต้กฎกติกาอะไรบ้างนะครับที่ถ้าเกิดเราละเมิดกติกาเมื่อไหร่นะครับท่านมีปัญหาแน่นอนมีเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับหรือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเป็นจรรยาบรรณอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องอะไรเป็นกติกาละเมิดแล้วมีปัญหาอยู่ข้อนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือข้อ5เนาะถัดไปครับ6 7 8เป็น C3
customer และ stakeholders นะครับ stakeholder กลุ่มแรกเลยอยู่ในองค์กรท่านเองคือโครงสร้างองค์กรนะครับบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานในองค์กรเนี่ยเป็น stakeholder กลุ่มแรกๆเลยที่เราต้องคำนึงถึงเนาะและมักจะเป็น stakeholder ที่เราถูกทอดทิ้งมากที่สุดเลยเพราะยังคิดถึงกลุ่มนี้นะงั้นข้อ6เนี่ยอธิบายถึงตัวโครงสร้างองค์กรทั้งโครงสร้างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีหน้าตายังไงระบบในการกำกับดูแลเป็นยังไงบ้างรวมทั้งนะครับ regulator ท่านจะถูกประเมินด้วยใครไปประเมินท่านหรือท่านต้องรีพอร์ตใครบ้างท่านรู้หรือเปล่านั่นคือข้อ6เนาะข้อ6ก็คือตัวโครงสร้างองค์กรของท่านนะครับข้อ7คือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผมอยากใช้คำในข้อ7ว่าเป็นผู้รับบริการและคนที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการท่านมีใครบ้างนะครับข้อนี้น่าสนใจการ identify ว่าผู้ประกันเราเป็นใครเนี่ยนะครับสำคัญมากๆนะครับใครเป็นลูกค้าหลักเราสำคัญมากๆเนาะสำคัญยังไงถ้าเราระบุลูกค้าหลักของเราผิดนะครับเรื่องของเราจะไปผิดทางแน่นอน 100% นะครับไม่ต้องสืบเลยผมเคยไปสนทนากับเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้บริหารที่ปตท.นะปตท.ก็ทำ TQA ใช่ไหมนะครับนั่งกินกาแฟกันนะผมก็ถามเพื่อนว่าเอ้ยตอนที่ปตท.ทำ TQA เนี่ยนะขั้นตอนไหนที่รู้สึกว่ายากสุดและใช้เวลานานสุดเขาบอกว่าขั้นตอนในการ identify ว่าใครคือลูกค้าหลักของปตท.นี่แหละใครคือ stakeholder นี่แหละนานสุดไม่น่าเชื่อนะนะครับแล้วก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยปตท.เคย identify ไปผิดทางนะครับก็เลยทำให้กลุ่มเขาไปผิดทางหมดเลยนะจนท่านเขากลับมา identify ใหม่แล้วมันถูกก็เลยกลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ได้รางวัล TQC ไปนะครับผมเลยพยายามจะทำความเข้าใจกับที่เพื่อนอธิบายนะเลยยกตัวอย่างขึ้นมาตัวอย่างนึงอยากให้เพื่อนช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเอาตัวอย่างที่มันยากนิดนึงนะครับผมเลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยงั้นช่วยวิเคราะห์หน่อยใครเป็นผู้ดำเนินการหลักของกรมราชทัณฑ์เนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยช่วยกันคิดหน่อยท่านว่าใครคือผู้ดำเนินการหลักของกรมราชทัณฑ์ถ้าเป็นสมัยก่อนผมอาจจะคิดว่าก็นักโทษไงก็คือคนที่เดินเข้ามาแล้วก็ทัชกับเราก็มีนักโทษใช่ไหมเหรอใช่ไหมนะครับนะเพื่อนผมย้อนถามว่าเฮ้ยแล้วคอเพอร์เพสของกรมราชทัณฑ์คืออะไรอะไรคือวัตถุประสงค์หลักของการมีกรมราชทัณฑ์อยู่ท่านรู้ไหมกรมราชทัณฑ์มีอยู่เพื่ออะไรชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ Department of Correction นะครับ Correction นี่แปลว่าแก้ไขเพราะข้อผิดพลาดนี่แหละ Correction เนี่ยหน้าที่เขาคือการคืนคนดีสู่สังคมต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่นายแบบนี้ปุ๊บแปลว่าลูกค้าหลักเขาคือสังคมโดยมีผู้ต้องขังเป็นโปรดักต์หนึ่งของเขาที่ต้องส่งมอบให้กับสังคมให้ได้ที่ทำให้สังคมได้ประโยชน์จากการที่ได้คืนคนดีกลับไปเห็นป่ะถ้าเกิดว่า define แบบแรกว่าผู้ต้องขังเป็นลูกค้าเขาก็เรื่องเขาจะเทแบบหนึ่งใช่ไหมครับถ้าแบบที่สองว่าสังคมเป็นลูกค้าหลักของเขาก็เรื่องเขาก็เทไปอีกแบบหนึ่งผมนึกย้อนไปตอนสมัยผมเป็นที่ปรึกษาควบคุมโรคใหม่ๆนะครับตอนที่ไม่ได้รางวัลสักบทเลยนะควบคุมโรคเนี่ยเมื่อสัก6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วนะครับผมเข้าไปคำถามแรกที่ผมถามเขาเลยคือใครเป็นผู้รับการหลักของกรมควบคุมโรคเขาบอกเลยว่ากรมเขาเนี่ยเป็นกรมวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโปรดักต์หลักคือพวกผลิตภัณฑ์วิชาการพวกมาตรฐานมาตรการโน่นนี่นั่นของเขาเนี่ยนะครับแบบคัดกรองนะครับลูกค้าหลักคือโรงพยาบาลของสปสาธารณสุขก็คือเอาพวกเนี้ยไปให้กับโรงพยาบาลนะผมก็ถามพี่เขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดพี่คิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่ผลิตสินค้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาไปให้โรงพยาบาลเขาใช้ถ้าเกิดเขาไม่ใช้พี่ทำไงถ้าเกิดเขาไม่ใช้พี่ทำยังไงเขาตอบว่าไงรู้ไหมผมยังจำคำตอบได้ถึงทุกวันนี้เจ็ดปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ทำยังไงอาจารย์เพราะว่าก็เหมือนเราทำสินค้าดีๆขึ้นมาแล้วไงถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาชอบเขาก็หยิบไปใช้เองแหละถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่หยิบไปใช้ผมก็เลยถามพี่เขาว่าอ้าวถ้าเกิดเราคิดอย่างเงี้ยแล้วเราจะควบคุมโรคได้ยังไงในเมื่อใครจะใช้ก็ได้ใครจะไม่ใช้ก็ได้เราจะควบคุมโรคได้ยังไงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับควบคุมโรค identify ลูกค้าเข้าใหม่ว่าคือประชาชนเลยกลุ่มเสี่ยง5กลุ่มโรคตอนนี้เหลือ4กลุ่มโรคนะครับที่เขาต้องคอยดูแล4กลุ่มนี้นะหน้าที่หลักก็คือไม่ให้คนตายก่อนวัยอันควรนะครับนะไม่ให้ตายด้วยสาเหตุที่ไม่ใช่ธรรมชาติหน้าที่หลักเขาเลยนะครับโดยสิ่งที่เขาส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มพวกนี้คือกลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์วิชาการเขาต้องเอาสิ่งนี้ไปสู่การสร้างพวกโรงพยาบาลต่างๆให้ทำงานร่วมกันเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้เห็นป่ะถ้าเกิดอธิบายแบบที่หนึ่งงานเขาแค่ทำเพียงวิชาการลูกค้าคือโรงพยาบาลก็เรียกเป็นแบบหนึ่งเทไปทางนี้แต่ถ้าเกิดเขาคิดใหม่ว่าเฮ้ยลูกค้าหลักเขาคือประชาชนเนี่ยนะครับแสดงเขาต้องสมมติสิ่งที่ว่ากลไกการทำงานตรงนี้ให้ประชาชนต่างหาก
บริษัทเป็นอีกแบบนึงนะไม่เหมือนกันเลยนะนะครับอ่ะตาท่านบ้างใครเป็นผู้รับบริการหลักของสปอบอันนี้คิดอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่รอเฉลยใช่ไหมครับอันนี้คิดอยู่ใช่ไหมครับใครคือผู้รับบริการหลักถ้าโดยนิยามที่บอกว่าสำนักงานปลัดคือสำนักงานของปลัดใช่ไหมดูแลผลงานทั้งกระทรวงหน้าที่ของท่านคือการทำให้กระทรวงเนี้ยทำงานได้ตามเป้าหมายนะครับเพื่อทำให้การอุดมศึกษาดีขึ้นประเทศนี้มีระบบวิทยาศาสตร์ต่างๆดีขึ้นมีการวิจัยมีเรื่องอะไรที่มันดีขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ส่งมอบให้กับใครนั่นแหละนะครับที่เราต้องทำให้มันสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมไปหลายที่บางสำนักประหลัดเนี่ยมองตัวเองเป็นแค่เหมือนแอดมินน่ะซึ่งไม่ใช่นะท่านคือเสนาธิการท่านไม่ใช่แอดมินท่านไม่ได้แค่ทำงานแบบทำเปเปอร์ทำเอกสารโน่นนี่แล้วก็ดูแลเฉพาะคนในกระทรวงอย่างนั้นไม่ใช่นะนะครับท่านต้องคิดใหญ่กว่านั้นถ้าเราเป็นสำนักงานปลัดไงเราไม่ใช่กรมนะเราไม่ใช่กรมนะครับอันนี้คือส่วนของท่านเนาะแล้วก็สเตคโฮลเดอร์คือคนที่ได้ผลกระทบอื่นๆจากการทำงานท่านมีใครบ้างนะครับข้อที่8นะครับหน่วยงานที่ปฏิบัติการร่วมกันหรือส่งมอบงานระหว่างกันเป็นใครเป็นพาร์ทเนอร์หรือซัพพลายเออร์ท่านบ้างนะครับงั้นกลุ่มที่อยู่ข้อ8ก็เป็นสเตคโฮลเดอร์อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันคือพาร์ทเนอร์และซัพพลายเออร์มีใครบ้างนะครับพาร์ทเนอร์ซัพพลายเออร์เป็นยังไงนะครับในการสร้างผลงานแต่ละด้านจะไปส่งเสริมหรือกำกับทั้ง4ด้าน4มิติของท่านเนี่ยท่านทำงานร่วมกับใครบ้างนะครับเรามีข้อตกลงในการทำงานร่วมกับเขายังไงบ้างเพื่อทำงานร่วมกันแล้วเกิดประสิทธิภาพขึ้นมามีวิธีการสื่อสารร่วมกันยังไงมีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาร่วมกันบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่ข้อ8ถ้าเกิดว่าข้อ6ข้อ7ข้อ8เนี่ยเรากำลังคุยถึงนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งหมดเลยนะซึ่งเหล่านี้แหละคือขาโต๊ะของท่านที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดมีสักรายนึงไม่หนุนหลังท่านถอดตัวออกไม่หนุนหลังท่านท่านมีปัญหาไหมมีแน่นอนนะครับนะเพราะเราต้องการดึงดูดให้คนกลุ่มต่างๆเราเนี้ยหนุนหลังท่านท่านถึงจะประสบความสำเร็จได้แต่การที่เขาจะมาหนุนหลังเรานั้นไม่มีใครมาฟรีใช่ไหมไม่มีใครมาฟรีท่านจะต้องรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรจากท่านบ้างท่านให้เขาได้อย่างสมดุลอย่างเหมาะสมเขาก็จะหนุนหลังท่านนั่นเองนะครับนี่คือสี่ที่สามต่อไปข้อ9ครับสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศข้อนี้บันเทิงมากเลยสนุกมากนะครับเพราะแต่ละหน่วยเวลาวิเคราะห์มาเนี่ยผมจะเจออยู่ 2-3 แบบเวลาที่อ่านรายงานนะแบบแรกคือวิเคราะห์มาแล้วบอกว่าหน่วยงานเรานั้นจัดตั้งขึ้นมาโดยพรบเฉพาะไม่ซ้ำกับใครแน่ในท่านี้มาประจำเราจึงไม่มีคู่แข่งนี่ประมาณนี้นะครับแบบที่2ครับแบบที่2ครับหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานราชการนะเราจึงไม่ชอบแข่งกับใครมีอย่างนี้ด้วยนะครับงั้นเราก็เลยไม่วิเคราะห์เฉยเลยนะครับคือจะบอกว่าสภาพการแข่งขันเนี่ยไอ้แข่งแบบนี้นะมันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเราเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาพร้อมเรามันเจอเลยนะครับเพราะว่าตัวลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยชอบหยิบเราไปเปรียบเทียบกับใครก็ไม่รู้เสมอตามธรรมชาตินะครับมันมีทั้งคู่แข่งโดยตรงและคนที่เป็นคู่เทียบคือไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงด้วยอย่างที่เรียนครับการแข่งขันที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่การแข่งขันแบบกีฬาหรือว่าสงครามแต่เป็นการแข่งขันในการสร้างคุณค่าหรือเสนอคุณค่าเพื่อดูดให้สเตคโฮลเดอร์มาหนุนหลังเรานะครับลักษณะแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งต้องวิเคราะห์คือว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าต้องการและคาดหวังอะไรบ้างนั่นคือเป็นแฟกเตอร์ที่เราต้องสนใจและนำสู่การวิเคราะห์การแข่งขันนั่นเองเนาะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าจะไปซื้อมือถือใหม่สักเครื่องหนึ่งนะท่านก็ตั้งโจทย์ไว้ในใจใช่ไหมว่าอยากได้มือถือสเปคแบบไหนบ้างใช่ไหมอันนั้นคือ competitive factor ที่เราตั้งไว้ในใจก่อนหน้าจอต้องประมาณนี้นะราคาต้องประมาณนี้นะต้องมีโปรโมชั่นประมาณนี้ต้องมีกล้องประมาณนี้เราถึงจะซื้อเสร็จแล้วไปฟังข้อเสนอคุณค่าจากสมมติร้าน Apple ก่อนว่า Apple เสนอคุณค่าอะไรบ้างเสนอว่าเฮ้ยมันควรจะมีเขาเสนอมาว่าเขามีมือถือสเปคแบบนี้กล้องเป็นแบบนี้โปรโมชั่นแบบนี้พอฟังข้อเสนอจาก Apple เสร็จทำยังไงต่อเราอาจจะเดินไปฟังข้อเสนอของ Samsung ต่อ Huawei Oppo Vivo ตามลำดับพอฟังข้อเสนอทุกเจ้าเสร็จสรรเรียบร้อยเราทำยังไงเอาข้อมูลทุกเจ้ามาเปรียบเทียบกันสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจว่าจะหนุนหลังใครใช่ไหมโดยการจ่ายตังค์หรือซื้อไปเจ้าเดียวถูกไหมท่านทำแบบนี้กับร้านมือถือท่านคิดว่าลูกค้าท่านทำแบบนี้กับท่านหรือเปล่าก็ทำแบบนี้แหละขั้นตอนประมาณนี้แหละอย่างนี้คู่แข่งโดยตรงคู่แข่งตรงคือเรากับคู่แข่งรายอื่นกำลัง
แย่งความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเดียวกันคู่แข่งโดยตรงมีอันนึงคู่เทียบนะครับคู่เทียบนะครับคู่เทียบไม่ใช่อย่างนี้คู่เทียบคือเรากำลังดูแลลูกค้า A อยู่นะครับดูแลลูกค้า A อยู่ลูกค้า A ไปได้ยินว่าลูกค้า B ซึ่งเราไม่ดูแล B นะแล้วเป็นการอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งคล้ายๆเราลูกค้า A จึงมีแนวโน้มหยิบประสบการณ์ของ B มาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตัวเขาเองแล้วมาตัดสินเราอย่างนี้เรียกคู่เทียบนะครับยกตัวอย่างเช่นมีครั้งนึงไปบรรยายให้หน่วยงานราชการหน่วยงานนึงนะครับแถวๆนี้ด้วยนะเขาถามว่าหน้าที่ของการออกใบอนุญาตนะครับในการประกอบกิจการแบบนึงให้ได้ภายใน90วันตามที่กฎหมายกำหนดแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำได้90วันครบทุกครั้ง 100% เลยอย่างนี้เพียงพอไหมที่ลูกค้าจะพึงพอใจหรือชอบเขาถ้าว่าพอไหมถ้าว่าพอไหมผมก็บอกเขาว่าก็อาจจะพอมั้งพี่ถ้าผู้เล่นทุกรายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่คล้ายๆพี่เนี่ยทำ90วันเท่ากันหมดเลยเพื่อทุกรายทำ90วันทั้งหมดแปลว่าการรับรู้ของลูกค้าคือเรื่องแบบนี้ทำ90วันเป็นเรื่องปกติใครก็ทำกันแล้วกูทำ90วันลูกค้าก็โอเคแต่เรื่องมันจะเกิดเมื่อไหร่เมื่อมีสักรายหนึ่งจาก90วันทำได้วันเดียวแล้วลูกค้าดันรู้ขึ้นมารู้ไม่พอดันชอบด้วยลูกค้าจะจัดเราว่ายังไงพี่ครับเรื่องแบบนี้ทำวันเดียวแล้วไม่ใช่เหรอทำไมพี่ยังทำ90วันอยู่เราไม่ได้ทำอะไรแย่ลงเลยนะเราทำได้เหมือนเดิมทุกประการนะแต่ลูกค้าจะไม่พอใจเลยอีกต่อไปเพราะการเปรียบเทียบหรือการแข่งขันนะครับทำให้การรับรู้ลูกค้าเปลี่ยนหรือเมื่อการรับรู้เปลี่ยนจะทำให้ความต้องการและความคาดหวังของเขาจะเปลี่ยนไปด้วยภาพลักษณ์ของเราที่ปรากฏต่อหน้าเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยจากเดิมเคยชอบอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมครับลองนึกภาพดูว่าถ้าวันนี้เนี่ยคนไทยไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะไม่เคยรถไฟชินคันเซ็นเลยนะแล้วอาจจะคิดว่ารถไฟไทยวิ่งเร็วแล้วก็ได้อีก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช่ป่ะแต่พอดีเราเคยเห็น200ไงไปบอก60มันแปลว่าช้าเว้ยครับใช่ป่ะเจอแม็กแล็บของจีนไปซัดไป400 60นี่โคตรช้าเลยถูกป่ะแต่เรามาปิดประเทศเหมือนเกาหลีเหนือเราคิด60มันก็เร็วแล้วถูกป่ะนี่คือการเปรียบเทียบไงการเปรียบเทียบถ้าวันนี้คนไทยไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของมหาลัยในต่างประเทศเลยเราคิดมหาลัยไทยดีแล้วก็ได้ถูกไหมแต่วันนี้โลกมันโคตรจะเปิดเลยครับมันเปิดมากๆครับนะมันเกิดการเปรียบเทียบลักษณะนั้นมันก็จัดเราว่าเราเป็นยังไงบ้างลักษณะแบบนี้แหละเนาะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นงั้นท่านต้องอ่านเกมให้ดีว่าสภาพแวดล้อมการแข่งขันของท่านหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะเพื่อเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดู1ภาพนะครับสมมติผมจะวิเคราะห์การแข่งขันของประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีการแข่งขันอยู่หลายประเภทการแข่งขันด้วยกันผมหยิบมา1ประเภทประเภทนี้คือประเภทการท่องเที่ยวนี่คือประเภทการแข่งขันนะภายใต้ประเภทการแข่งขันมีประเด็นการแข่งขันอยู่นะครับซึ่งประเด็นการแข่งขันหามาจากไหนมันคือหามาจากความต้องการและความคาดหวังของสเตคโฮลเดอร์คอมเพทิทีฟแฟกเตอร์มาจากลูก